มีเรื่องร้อนในโลกออนไลน์นะเพราะว่าเขาไปแชร์เรื่องราวเกี่ยวข้องกับร้านอาหารพูดถึงร้านอาหารเนี่ยมันก็มีดราม่ากันเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตรงปกไม่ตรงปกแม้แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ Facebook คนนี้เนี่ยเขาไปโพสต์รูปภาพที่เธอไปเจอมาเพราะเธอไปกินบุฟเฟ่แล้วก็ไปลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคอยากจะให้คนเนี่ยดูกันหน่อยสิว่าร้านเนี่ยเป็นทำต่อผู้บริโภคมากน้อยขนาดไหนแกก็แชร์ประสบการณ์ลงไปบอกไปกินข้าวไปกินขนมร้านอาหารบุฟเฟ่ชื่อดังนะแกไม่ได้บอกชื่อแต่เมนูอาหารเนี่ยไม่ตรงปกอย่างแรงเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าไม่อยากจะเชื่อนี่เหรอนี่ฮะคุณภาพร้านอาหารบุฟเฟ่ที่อยู่กลางกรุงมีสาขาด้วยนะแถมราคาไม่ได้ถูกเลยนะครับเริ่มต้นที่ 1,200 บาทไปถึง 3,500 บาทไอ้นี่มันเมนูแบบพวกซูชิพวกอาหารญี่ปุ่นนี่นะนะฮะเนี่ยแกก็ลงรูปโพสต์นี้ลงไปในกลุ่มใน Facebook นะครับแล้วก็มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะบอกว่าในรีวิวเนี่ยนะมีทั้งคนออกมาสะท้อนในแง่ลบก็เยอะเลยบ้างก็บอกสภาพเหมือนของเก่าเก็บอาหารแต่ละอย่างเหมือนวันนี้เชฟป่วยหรือเปล่าแล้วมีคนมาแทนนี่ฮะสงสัยเชฟลาเหรือหรือบ้างก็บอกว่ากิน1คำสวดอภิธรรม7คืนโอ้โหหรือของค้างหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนในโซเชียลก็วิจารณ์กันไปเยอะแยะเลยนะฮะโดยที่ไม่ได้บอกชื่อร้านนะไม่ได้บอกชื่อร้านแต่เพียงบอกว่าถามว่าเนี่ยบุฟเฟ่ราคา 1,200 แต่อาหารเป็นสภาพแบบนี้คือเราก็มีข้อมูลแต่ตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นร้านไหนที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่ได้มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับนี่ท่านผู้ชมคิดว่าไงฮะบุฟเฟ่1,200แพงเนอะ1,200เนี่ยนะเขาอาจจะเอานำเข้าวัตถุดิบหรือเปล่ามาจากแพงจากตรงนั้นหรือเปล่านอกแต่นี่เป็นศิลปะหรือเปล่าการจัดอะไรแบบนี้แต่มันก็เป็นอาหารแนวฟิวชั่นนะมันดูไม่สมเหตุสมผลนะบุฟเฟ่ใช่ไหมอันนี้อะไรเหมือนแบบพวกเมนูซูชิป่ะเหรอข้าวเหนียวสังขยาป่ะเขาช่วยสังขยาป่ะแต่ช่วยให้เกียรติสาหร่ายที่พันอยู่ด้วยครับเห็นไหมเนี่ยนี่ปลาดิบแต่ดูมันไม่ฉ่ำไงดูจากเนื้อถ้าคนที่เขากินประจำเขาก็จะรู้สึกว่าเออแต่ดูจานก็ดูแพงอยู่ใช่ไหมจานแพงเออแต่บุฟเฟ่ไม่ต้องเอาจานแพงฮะคือเราไม่รู้ไงว่าเมนูอื่นๆแล้วคนอื่นเขาไปเจอเนี่ยเขาเจอแบบนี้ไหมคือมันจะเป็นแต่เธอคนเดียวหรือเปล่านี่ก็ต้องเนี่ยแกไม่ได้บอกนะว่าเป็นร้านไหนเอาละครับก็ฝากไว้นะจากร้านอาหารบุฟเฟ่นะมาที่เรื่องนิดเรื่องทุเรียนซะหน่อยทุเรียนเออทุเรียนทุเรียนหน่อยที่ยะลาที่ยะลานักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปกินทุเรียนไทยนะแล้วเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปลงทุนถึงข้ามประเทศมากินที่นี่เลยนะครับนี่ทุเรียนที่ขึ้นชื่อก็ที่จังหวัดยะลา อยู่ที่บ้านบ่อน้ำร้อนนอกจากจะดังในเรื่องของส้มแล้วทุเรียนครับนักท่องเที่ยวมาเลเนี่ยมากันเยอะมากพี่กนกครับผมว่าอ่านมาหลายข่าวแล้วในหลายรายการที่เห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวของไทยเราเนี่ยนะโดยเฉพาะทุเรียนพันหมอนทองเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเลก็ชอบไม่ใช่ว่าแค่จีนอย่างเดียวพวงมณีมีพันโอฉี่ด้วยนะมูซังคิงเนี่ยมูซังคิงก็ดังหน่อยนะครับเขาก็เอามาขายครับแม่ค้าทุเรียนเนี่ยนะครับบอกว่าปีนี้ทุเรียนของมาเลออกผลผลิตตรงกับบ้านเราทำให้ราคาเนี่ยลดลงไปกับปีที่แล้วสักหน่อยหนึ่งตอนนี้ทุเรียนบ้านเราอย่างพวงมณีอยู่ที่กิโลละ150-200ถ้าเป็นพันโอฉี่หรือว่าหนามดำกิโลละ250-350มูซังคิงก็เริ่มต้นกิโลละ200-300เวลาวันหยุดเนี่ยผู้คนก็จะมาขายทุเรียนกันเยอะแม่ค้าจะขนมาเลยครับเพราะว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะนะบางวันเนี่ยขายได้ถึงมากสุดคือ100ลูกครับดูท้องกินกันอย่างอร่อยคือแบบไม่สนกลิ่นว่ามันจะแรงจะอะไรยังไงเลยนะครับเนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้ามากินที่ทุเรียนในอำเภอเบตงที่ยะลาเนี่ยครับทุเรียนมีราคาถูกกว่ามาเลและสิงคโปร์กว่าเท่าจึงทำให้คนจัดกรุ๊ปทัวร์มากินทุเรียนตามสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่นี่แหละครับบ้านมาเลทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะหน้าตาก็ใช่ใช่ไหมใช่คนมาเลแหละก็ขาวมาเลนี่ก็แต่ถ่ายคนไทยทำไมหน้าตาส่วนใหญ่ก็เหมือนคนไทยเลยอันนี้มูซันคิงป่ะหรือพวงมณีผมไม่รู้ลูกเล็กลูกเล็กนะแต่เนื้อเขาอร่อยนี่ฮะ
คือมูซันคิงจริงเนี่ยเป็นทุเรียนมาเลเซียนะครับมูซันคิงพันธุ์ของมาเลเซียใช่ใช่ตอนที่ไปถ่ายที่เบตงได้ลองไหมครับได้ลองอร่อยมากอร่อยมากแต่เขาทำแล้วมันไม่ดังแต่พอเขามีทุเรียนพันธุ์เนี้ยมาปลูกที่เราก็ปลูกบ้างทำไมเราดังเราดังเออเหมือนกับว่าคือเรามีพื้นฐานความดังจากเรื่องทุเรียนจะมาไม่ว่าจะพันธุ์อะไรก็ตามแต่ครับแต่ทีนี้ก็เลยมาที่เราเนี่ยดังนะฮะนี่สังเกตว่าสีจะเหลืองเข้มๆใช่นะเหลืองจะเข้มแล้วราคาก็ดีด้วยแล้วก็ยะลาเบตงเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียเข้ามาทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะเข้ามาอย่างเยอะเป็นนักท่องเที่ยวชาติที่มาอันดับหนึ่งเสมอนะครับมาเลเซียเพราะอาหารการกินแบบโอ้โหอู้ฟู่มากหลากหลายมากเอาดูอย่างทุเรียนหมอนทองบ้านเราธรรมดามากใช่แต่เขาก็ชอบเห็นไหมของเราคือแบบมองว่าหมอนทองที่แบบถูกๆคือเบื่อแล้วกินกันมีแต่นั้นแต่หมอนทองนี่คือพื้นฐานแล้วก็เที่ยวชอบมากคนจีนเนี่ยโอ้โหขนเนี่ยเป็นลังๆเลยแล้วคนจีนชอบกินแบบเละๆอ่ะเขากินไม่ได้ยังไงไม่ไหวนะเละคือแบบเละแบบปีนแบบแรงมากแต่คุณชอบแบบอะไรนะหามหามผมชอบหรือว่าลูกกรอบนอกนุ่มในก็ดีก็ดีคุณก็คิดคนจีนเขาก็สงสัยคุณนะคุณกินไม่ได้ยังไงคุณกินไม่ได้หามหามกรอบนอกนุ่มในคุณต้องกินเละๆสิเละๆแต่กินมันฉุนนะแต่ก็ชอบไงนั่นน่ะสิแต่ไม่พื้นเพแต่ถ้าเป็นอาหารบ้านเขามันเป็นตรงกันข้ามไงมันดูแล้วจะชืดๆหน่อยหรือจะเป็นรสอ่อนๆเรากินบ้านเขาบอกเฮ้ยทำไมเขากินอาหารรสจืดๆเขากินทุเรียนก็ต้องบอกคุณจะกินทุเรียนต้องกินคุณต้องกินแบบมีทั้งรสชาติแล้วก็เกิดรสชาติต้องแรงอ่ะไม่ใช่แบบรสชาติแบบโอ้โหแบบคือเนี่ยเขากินเนี่ยเขาดูดนิ้วกันเลยนะเนี่ยเพราะมันเละไงถ้าใช้ช้อนตักเลยนะครับของเขาอ่ะนี่ทุเรียนไทยนะโอ้โหขึ้นชื่อลือนามแล้วก็พูดถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวนะฮะนครพนมท่านผู้ชมฮะถึงจะเป็นจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงตอนนี้ก็มีข่าวนะว่าแม่น้ำโขงที่นครพนมบางส่วนเนี่ยนะฮะเหลืออีก2เมตรจะล้นตลิ่งแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำตกตาดขามในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับซึ่งอยู่ที่บ้านดอนบากหมู่ที่6ตำบลนางัวนะฮะอำเภอบ้านแพงที่นครพนมนะครับตอนนี้น้ำเนี่ยเยอะเลยน้ำตกสวยงามมากนะครับดึงดูดประชาชนนักท่องเที่ยวในพื้นที่นักท่องเที่ยวจากที่อื่นเดินทางมาท่องเที่ยวเล่นน้ำพักผ่อนกันอย่างคึกคักท่ามกลางธรรมชาติก็ส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจชุมชนทำให้พ่อค้าแม่ค้าเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ขายอาหารได้มีรายได้เพิ่มนะครับอย่างเสาร์ที่ผ่านมานี่ท่านผู้ชมฮะโอ้โหแบบคนเพียบเลยนะฮะมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมากนี่ทางหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูลังกาก็เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอันตรายรวมถึงเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ